คุณภาพเพื่อหุ่นดีและผิวสวยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่บ้านแล้วก็ท่านนักศึกษาโค้งและเด็กที่อยู่ในห้องนี้วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ไม่ได้ออกรายการมา2อาทิตย์แล้วตั้งแต่วันตรุษจีนนะฮะก็วันนี้ก็มีเพลินมีเรื่องราวหลายเรื่องอยากพูดก็เลยอยากจะบอกพวกเราที่อยู่ที่ทางบ้านและในห้องเรียนว่าจากนี้ไปเนี่ยผมจะไม่บอกท็อปปิกที่ผมจะพูดแต่ละอาทิตย์เพราะว่าเรื่องมันเยอะแล้วกันบางเรื่องเนี่ยอย่างอาทิตย์นี้ที่ผมจะเอาเรื่องหนึ่งพูดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้บอกว่าผมจะพูดแต่เพื่อนมันเกิดเหตุขึ้นมาผู้หญิงจีนที่ชื่อไฉจิ้งเคยได้ยินชื่อไหมผู้หญิงจีนคนนี้เป็นอดีตผู้สื่อข่าว CCTV ลูกเขาเนี่ยมีปัญหากับมลพิษที่เมืองปักกิ่งเมืองจีนเขามีความรู้สึกเขาสงสัยมากเลยว่าโลกนี้เมืองจีนทำไมเป็นอย่างนี้เขาใช้เงินส่วนตัวเขานะล้านหยวน5ล้านกว่าบาทใช้เวลา3ปีทำเรื่องมลพิษในจีนถามคำถามขอคำตอบถามคำตอบแล้วเขาไปออกงานที่มาไม่ออกงานออกไปในฮอลล์อันหนึ่งเพื่อให้คนมาฟังปรากฏว่าอะไรไหมคุณเชื่อไม่เชื่อคนเข้าไปดู200ล้านคนจนกระทั่งประเทศจีนรัฐบาลจีนตกกระจายต้องถอดไอ้เรื่องเนี้ยที่เขาพูดออกมาแล้วก็มากบเกลื่อนด้วยการบอกเรากำลังจะทำอยู่แล้วนายกตรีหลี่เค่อเฉียงบอกว่าเราปัญหามลพิษเป็นปัญหายิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศจีนเราจะใช้สรรพกำลังพลานุภาพของจีนทั้งหมดที่มีอยู่ต่อสู้กับสิ่งแวดล้อมถ้าไม่มีไฉจิ้งมันจะพูดอย่างนี้ไหมไม่มีเห็นไหมมันเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจมากเพิ่นพวกเราไม่มีใครรู้เรื่องนี้เนี่ยเมื่อเรื่องนี้เกิดขึ้นมาปังปั๊บผมก็เลยว่าจะเอาเรื่องนี้มาพูดให้ฟังนะฮะและอีกเรื่องนึงก็คือที่ผมจะมาพูดจริงๆเป็นแนวอาจารย์ปานเทพแต่เผอิญผมเป็นคนซึ่งชอบอ่านหนังสือ60ปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเราเนี่ยรุ่นพ่อเราหมอเหมอในประเทศไทยทั่วโลกโดนฝรั่งมาหลอกมาตลอดหลอกเรื่องอะไรมะเรื่องกินไข่หลอกเรื่องน้ำมันแล้วผมอ่านนี้จากนิตยสารไทม์แมกกาซีนวันนี้ผมเลยต้องเอามาเล่าให้ฟังว่าเราโดนมาหลอกมา60ปีแล้ววันนี้มันยอมรับเองนะที่ปรึกคณะที่ปรึกษาของโอบามาซึ่งเป็นคณะที่ปรึกษาในเรื่องของการกำหนดมาตรฐานอาหารที่จะประกาศออกมาทุกๆ5ปีประกาศแล้วว่าตอนนี้คนยิ่งอายุมากต้องยิ่งกินไข่เกิน50ไปต้องกินไข่วันละ2ฟองและบอกด้วยว่าทำไมต้องกินไข่เพื่อให้มีคอเลสเตอรอลแต่ฝรั่งมันบอกว่าคอเลสเตอรอลอันตรายวันนี้มันบอกแล้วไม่แล้วมันบอกให้กินเนยสดบัตเตอร์อย่าไปกินมาการีนเนี่ยยกตัวอย่างให้ฟังเราโดนหลอกมา60ปีเต็มๆ60ปีเต็มๆแต่ผมนี่เป็นคนที่ทำอะไรสวนเหมือนกับตัวเองมีสัญชาตญาณผมเป็นคนกินไข่มาตลอดบางวันกินตั้ง 4-5 ฟองนะฮะไข่เจียวนี่เป็นอาหารหลักประจำไม่เคยพลาดนะฮะแล้วปรากฏว่าตัวเองเป็นคนที่ชอบสาวหน้าที่บ้านผมมีห้องสาวหน้าผมสาวหน้ามา20ปีปรากฏว่าทำโดยที่ไม่รู้ตัวในที่สุดแล้ววันนี้เราเดินออกไปข้างนอกเนี่ยเราเจอมลพิษเจอควันเสียมันอยู่ในร่างกายเราพอเราเข้าห้องสาวหน้ามันดีท็อกซ์เป็นเหงื่อออกมาออกหมดทำอย่างนี้มาตลอดมันก็เลยทำให้คนอายุ69ก็ยังโอเคอยู่ทุกวันนี้ยังพอไหวอยู่นะฮะแอนกรุณาอย่ายิ้มเจ้าเล่ห์นะเพราะฉะนั้นแล้วนี่เป็นเรื่องบางเรื่องที่ค้นพบและอยากจะมาเล่าให้พวกเราฟังเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ได้มีบรรจุในหลักสูตรที่ประกาศล่วงหน้าว่าจะพูดเรื่องโน้นเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจากนี้ไปผมยังไม่บอกละว่าผมจะพูดเรื่องอะไรเอาเป็นว่ามีเรื่องดีๆเรื่องมันๆเรื่องที่คิดไม่ถึงมาให้พวกเราได้รับทราบกันสนุกสนานแล้ว
คิดไม่ถึงจริงๆนะฮะวันนี้เนี่ยเรื่องหลักเนี่ยก็เป็นเรื่องของการขายของนิดหน่อยเครื่องฟอกอากาศอันนี้เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่200เครื่องสั่งมา700เหลือ200ใครอยากได้รีบสั่งเพราะไม่งั้นต้องรออีก45วันนะฮะอย่างที่ผมบอกว่าเครื่องฟอกอากาศตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ไม่ใช่เครื่องดูดอากาศหรือเครื่องเป่าอากาศที่บ้านคุณที่ใช้อยู่เนี่ยเป็นเครื่องของแอมเวย์เนี่ยเป็นเครื่องดูดอากาศเป่าอากาศนะฮะแล้วเป็นเครื่องฟอกอากาศที่ฟอกโลหะหนักโลหะหนักกลิ่นสีสังกะสีแคดเมียมซึ่งอยู่ในอากาศเต็มไปหมดนะฮะเวลาผมไม่ต้องอธิบายเรื่องมากผมใช้อยู่ตลอดเวลานะฮะเครื่องฟอกอากาศปัจจุบันไม่ตอบโจทย์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเทคโนโลยีเยอรมนีนะฮะทำไมตอบโจทย์ได้ก็เพราะว่ามันพิสูจน์มาชัดแล้วมีเครื่องมีห้องหนึ่งผมเห็นกับตาเลยเป็นห้องซึ่งเขาเอาควันบุหรี่ควันในเสียใส่ไปมีแต่ควันหมดเลยเขาใส่เครื่องฟอกอากาศทั่วๆไปใส่เข้าไปควันไม่หายแต่เขาใส่ไอ้เครื่องนี้เข้าไปไม่ถึง10นาทีมันดูดควันออกหมดเลยผ่านที่กรองของมันและกรองเครื่องกรองอากาศก็ไม่จำเป็นต้องซื้อไม่ต้องเปลี่ยนทุกปีคุณซื้อเครื่องฟอกอากาศอะไรก็ตามเนี่ยสิ่งที่คุณต้องจ่ายคือไส้กรองซึ่งแพงมากทุกปีนี่ฮะนี่คือห้องรับแขกผมข้างบนนะฮะตรงนี้คือเครื่องฟอกอากาศนะฮะใส่ห้องนอนสดชื่นนี่ห้องทำงานผมหลวงตามหาบัวอยู่ตรงนี้เห็นไหมยังเห็นแม่สีเขียวแสดงว่าใสนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าใครอยากได้ให้รีบนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าเนื่องจากเงินเราไม่มีเวลาเราจะซื้อของเราต้องมีคนจองเราก็เอาเงินไปสั่งของนะฮะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะมาสั่งมาทิ้งเอาไว้มีอยู่อาทิตย์หนึ่งจำเลยนะพูดถึงเรื่องคนหัวล้านมาแล้วนะ1ปีฮะคนหัวล้านคนผมน้อย1ปีเป็นอย่างนี้ตอนนี้นะฮะเห็นไหมก่อนใช้หลังใช้ตอนนี้มาแล้วนะฮะอยู่ที่ ASTV Shop หรือจะ call center ก็ได้นะฮะรับประกันได้เพราะว่ามีหลายคนเอาไปใช้บางคนไม่มีคิ้วมาทาคิ้วขึ้นคุณหลินเนี่ยซึ่งเป็นพนักงานการบินไทยเป็นพันธมิตรตัวแอร์เลยทาเปิลทาแรงไปหน่อยไรผมก็เลยขึ้นมาถึงนี่เลยหน้าผากละตอนนี้กำลังกุ้มใจอยู่ไม่รู้จะทำยังไงนะฮะส่วนสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการประชุมเรื่องน้ำมันมะพร้าวนานาชาติเป็นครั้งแรกนะฝีมือพวกเราทั้งนั้นนะเป็นการประชุมนานาชาติครั้งแรกประเทศไทยเพราะเกิดกระแสตื่นตัวกันมากตอนนี้เรื่องน้ำมันมะพร้าวขอเชิญพวกเราเนี่ยถ้าสนใจนะฮะไปฟังข้อมูลวิจัยงานวิชาการใหญ่ในต่างประเทศนะฮะประชุมโดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นคนดำเนินการนะฮะอันสุดท้ายคอนเสิร์ตใจประสานใจที่โรงละครแห่งชาติวันที่29มีนานี้นะฮะมีอาจารย์บานเทพร้องเพลงให้คุณนิดดาวิยาการหลายคนนะครับสั่งซื้อบัตรได้ตามเบอร์นะฮะ025367926 0898932089เงินทั้งหมดที่ได้มาเอาหักค่าใช้จ่ายและบริจาคให้ ASTV นะครับช่วงหลังนี้คนไทยไม่ค่อยดูทีวีกันไม่ค่อยดูยอดคนดูทีวีเนี่ย357911ดิจิตอลตกหมดรวมทั้งนิวส์วันก็ตกเพราะว่าคนไทยเบื่อไม่มีอะไรจะดูเมื่อดูแล้วจะไม่ปักหลักอยู่ที่ช่องใดช่องหนึ่งนอกจากแฟนพันธุ์แท้อย่างเช่นนิวส์วันบางคนหลายคนที่ปักหลักอยู่แต่ส่วนใหญ่ดูแล้วดูรายการที่ตัวเองต้องการอย่างเช่นบางคนอาจจะชอบดูรายการนี้รู้ว่าเดี๋ยวเช้ามานะวันอาทิตย์10โมงเดี๋ยวเปิดดูพอดูจบก็อาจจะเปลี่ยนช่องไปดูช่องอื่นดูแล้วเขาไม่ได้ติดช่องไหนนะส่วนใหญ่คนไทยจะชอบดูหนังมากกว่าช่วงหลัง
พราะว่าปัญญาสังคมไทยมันนับวันยิ่งน้อยลงน้อยลงสรุปง่ายๆว่าในรอบเกือบปีที่ผ่านมาสถิติคนไทยโง่ลงเยอะโง่ขึ้นโง่มากขึ้นไม่เข้ารู้เรื่องอะไรเท่าไหร่นักนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วคอนเสิร์ตใจประสานใจอย่าลืมนะฮะเอาละมาเรื่องราวของเราระเบิดพารากอนและศาลอาญามีมิติในความหมายอย่างไรบ้างหลายคนก็บอกว่าทหารทำเองแต่ถ้าดูตามเหตุการณ์แล้วดูตามเหตุผลดูตามซีเควนซ์ตามไทม์ไลน์ของมันแล้วเนี่ยไม่ใช่ทหารทำหรอกทีมเดียวกับที่ทำเพราะเป็นทีมที่จังหวัดปทุมธานีทีมเดียวกันหมดนะฮะล่าสุดเนี่ยทำไมจะต้องไประเบิดศาลอาญามีใครให้คำตอบได้มั้งมันเป็นการระเบิดเพื่อสร้างสัญลักษณ์เพราะศาลนี่ปฏิบัติหน้าที่แทนพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการจะแสดงออกเข้าใจหรือยังนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเรามองภาพรวมป่าทั้งป่าแล้วเราจะเริ่มเข้าใจอย่าไปมองแค่ที่ระเบิดอย่างเดียวนะฮะถ้าจะมองป่าทั้งป่าเนี่ยขอย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ต้นเลยหลายคนในนี้อาจจะรู้อยู่แล้วนะฮะอันหนึ่งซึ่งผมดีใจและผมภูมิใจมากพันธมิตรเราอยู่ไม่น้อยเลยที่ตอนนี้มีปัญญามากผมเป็นคนไม่เล่น Facebook แต่ผมชอบอ่านความคิดพวกคุณผมเห็นพัฒนาการความคิดแต่ละความคิดถือว่าใช้ได้เลยผมแอบภูมิใจเล็กๆว่าสิ่งที่เราทำมาตลอดชีวิตเราเนี่ยมันมีผลนะมันไม่ใช่ไม่มีผลทำให้เรามีความรู้สึกว่าเราไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเราไม่ท้อใจแล้วเราก็แอบภูมิใจแทนเพื่อนร่วมงานเราไม่ว่าจะเป็นแอนจินดารัตเติมศักดิ์จารุบาลพวกนี้คนพวกนี้เขาทุ่มเทกับ HTV กับ News 1ผลมันก็ตอบออกมานะฮะเรามาย้อนหลังกลับมาตั้งแต่ท่านประธานคสช.ท่านชูธงเรื่องปรองดองต้องเริ่มจากตรงนั้นมาก่อนเมื่อเริ่มจากตรงนั้นมาแล้วเนี่ยเราจะวิเคราะห์ทีละช็อตทีละช็อตทีละช็อตเราจะเริ่มเห็นแล้วว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประธานคสช.เดินมาถึงทางสองแพร่งแล้วท่านจะเลี้ยวซ้ายหรือท่านจะเลี้ยวขวาท่านต้องตัดสินใจเด็ดขาดท่านยังยึดถือหลักปรองดองท่านเลี้ยวซ้ายไปก็โอเคถ้าท่านเลี้ยวซ้ายไปจะมีผลอะไรบ้างที่เกิดขึ้นกับตัวท่านและกับประเทศชาติถ้าท่านเลี้ยวขวาท่านตัดสินใจเด็ดขาดเอาทำนำหน้าคือสภาวะแห่งความเป็นจริงและเอาถูกเป็นถูกผิดเป็นผิดท่านก็จะรับผลอีกแบบนึงก็จะฮะทีนี้ก่อนที่จะเข้าใจตรงนี้เนี่ยถ้าเราจำได้ว่าแรกสุดเนี่ยชุดภาษาของคสช.ก็คือว่าห้ามพูดเรื่องเก่าต้องพูดเรื่องใหม่เรื่องเก่าห้ามพูดเด็ดขาดซึ่งตรงนี้เนี่ยมันตรงกันข้ามธรรมชาติมนุษย์มีใครบ้างที่ไม่พูดเรื่องเก่าทุกคนไม่พูดแต่ทุกคนก็จะจำเรื่องเก่าได้แต่ในขณะเดียวกันถ้าเป็นเรื่องเก่าเป็นเรื่องความรักเป็นเรื่องอกหักนั่นเป็นเรื่องธรรมดาไม่พูดก็ไม่พูดแต่พอมันเป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองแล้วเนี่ยมันกระทบกระเทือนชาติบ้านเมืองนะถ้าไม่พูดเรื่องเก่าแล้ววันนี้เนี่ยยิ่งลักษณ์ชินวัตรโดนยื่นฟ้องศาลแล้วจะต้องขึ้นศาลวันที่19มีนาคมนี้พูดได้ไหมถ้าพูดได้ก็แสดงเรื่องเก่าเพราะถ้าพูดได้ก็ต้องย้อนกลับไปว่าทำไมเขาถึงโดนอย่างนี้คำว่าธรรมเนี่ยคือสภาวะแห่งความเป็นจริงคำว่าธรรมนำหน้าคือต้องเอาความเป็นจริงนำหน้าเพราะว่าถ้าเราไม่พิจารณาบนพื้นฐานความเป็นจริงแล้วเนี่ยแล้วเราจะเดินหน้าต่อไปได้ยังไงนะฮะเราขณะนี้คสช.พยายามทำโลกให้สวยแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงที่อัปลักษณ์มากมันปิดไม่ได้ไงถ้าโลกสวยทำไมมีระเบิดล่ะตอนนี้
ใช่ไหมฮะถ้าโลกสวยทำไมมีการย้ายนายปลัดกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปที่กระทรวงแล้วถ้าโลกสวยทำไมกรมน.ต้องเล่นงานประธานโรงพยาบาลที่เดินทางมาให้กำลังใจปลัดกระทรวงสาธารณสุขแล้วสั่งให้รายงานกรมน.ทุกชั่วโมงไอ้นี่ก็เกินไปนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าธรรมเนี่ยคือสิ่งที่เป็นอากาลิโกคือไม่มีวันหมดอายุอากาลิโกคือมันจะเป็นของมันอย่างนี้ตลอดไปนะฮะจะถามแล้วอ๋อโทษทีช่างกล้องเพราะฉะนั้นธรรมเนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้ผิดอย่างไรก็ต้องผิดถูกอย่างไรก็ต้องถูกเราปฏิเสธตรงนี้ไม่ได้นะฮะถามที่ว่าเราจะปฏิเสธธรรมได้ยังไงตอบผมหน่อยสิเราจะปฏิเสธได้ยังไงว่าให้คนเราลืมอดีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งอดีตที่ทำความเสียให้กับชาติบ้านเมืองเราไม่พูดไม่ได้นะฮะถ้าเราใช้คอนเซปต์หรือกระบวนทัศน์โลกสวยเหนือความเป็นจริงที่อัปลักษณ์แล้วปฏิเสธอดีตเนี่ยแสดงว่าเราปฏิเสธธรรมใช่ไหมถ้าเราปฏิเสธธรรมแสดงว่าเรานี่ต้องเหนือพระพุทธเจ้าใช่ไหมใครที่คิดอย่างนี้เนี่ยเป็นสาวกธรรมกาย 100% ผมไม่แน่ใจว่าพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นลูกศิษย์ของธรรมชโยหรือเปล่าถ้าท่านยังคิดจะพูดอย่างนี้นี่คือลักษณะของความเป็นอธรรมนะฮะสิ่งที่เกิดขึ้นคือตอนแรกที่คสช.มาเนี่ยคสช.มาด้วยปรัชญาที่ว่าเฮ้ยสองฝ่ายจะทะเลาะกันผมต้องเข้ามาผมมีบุญคุณกับพวกคุณนะถ้าผมไม่เข้าพวกคุณจะเป็นยังไงจำได้ป่ะแต่ว่าการพูดเช่นนี้แสดงว่าไม่ได้พิจารณาเรื่องถูกและผิดเลยใช่ไหมถูกไม่ถูกเหมือนกับคนซึ่งกำลังไปปล้นบ้านหมู่บ้านแห่งหนึ่งแล้วชาวบ้านเขาลุกฮือขึ้นมาจับอาวุธต่อต้านโจรแล้วตำรวจขึ้นมาห้ามให้ห้ามนี่ถ้าผมไม่เข้ามาคุณฆ่ากันตายแล้วนะโดยไม่ดูว่าเหตุการณ์นั้นเป็นเหตุการณ์ทั้งโจรมาปล้นบ้านเหมือนกับเหตุการณ์ที่ทักษิณชินวัตรใช้นอมินีตัวเองคือน้องสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเหมือนกับที่เคยใช้สมัครสุนทรเวชสมชายวงศ์สวัสดิ์มาเพื่อมาปล้นประเทศไทยและประชาชนที่ต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกปศลุกขึ้นมาเพื่อต่อต้านการปล้นชาติปล้นบ้านปล้นเมืองแล้วคนกลางเข้ามาบอกว่าให้หยุดทุกอย่างจำได้ไหมผมเคยพูดว่าปรัชญาที่แท้จริงของยุคนี้คืออะไรต้องเอาตัวรอดใช่ไหมจำได้ป่ะและต้องดูดีเห็นไหมผมพูดไม่เคยผิดต้องเอาตัวรอดและต้องดูดีเพราะการเอาตัวรอดก็คือว่าออกมาเพื่อปฏิเสธความรับผิดชอบคือตอนที่ยิ่งลักษณ์มีปัญหาในเรื่องของข้าวทำให้ชาติบ้านเมืองเจ๊งไป 7-8 แสนล้านเนี่ยไม่ทำอะไรรอจังหวะให้มีสองฝ่ายออกมาตัวเองเข้าไปจะได้ดูดีและเมื่อดูดีแล้วเอาตัวรอดยังไงด้วยวิธีการห้ามพูดนะเรื่องเก่าให้เดินหน้าต่อไปเพราะฉะนั้นแล้วปรัชญาตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นเชือกที่คล้องคอตัวเองเพราะว่าทำอย่างนี้ทำได้นานไหมไม่นานพอทำได้ไม่นานยิ่งลักษณ์ต้องขึ้นศาลแล้วทำยังไงประเทศชาติเจ๊งไป700กว่าล้านแล้วจะทำยังไงสมัชชารอบ21จะต้องเปิดแล้วฝรั่งจะมากอบโกยแล้วจะทำยังไงนโยบายต่างๆที่ออกไปเนี่ยตั้งแต่มีมาเนี่ยประชาชนไม่เคยได้ประโยชน์เลยมีแต่ CP ได้ประโยชน์ธนินทร์เจียวรานนท์ได้ประโยชน์เสียเจริญได้ประโยชน์แล้วจะยังไงรถไฟความเร็วสูงการกู้เงินจำนวน3ล้านล้านบาทคือการเอาอนาคตมายืมใช้วันนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดและดูดีผมถึงบอกมาว่ารัฐบาลทุกชุก
ทุกยุคไม่ว่าจะยุคไหนก็ตามพูดสวดมนต์ราตลอดเวลาพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการกระทำไม่ใช่เลยระหว่างรถไฟรางคู่ที่เป็นขนส่งสินค้าแล้วก็ขนผู้โดยสารแล้ววิ่งเร็วประมาณ150กิโลเมตร160กิโลเมตรพอแล้วกับรถไฟความเร็วสูงวิ่ง300กิโลเมตรเพื่อให้คนนั่งไปเชียงใหม่ได้ภายในเวลา3ชั่วโมงอันไหนมีประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองมากกว่ารางคู่มีประโยชน์มากกว่าแต่ทำไมไม่ทำถ้ามาทำรางคู่นี่คือพอเพียงคำว่าพอเพียงถ้าเชื่อในเรื่องนี้และถ้าจิตบริสุทธิ์แล้วเชื่อในสิ่งตัวเองพูดไม่ใช่สวดมนต์ไปเพื่อให้ตัวเองดูดีต้องเห็นว่าการทำรถไฟรางคู่นั้นเป็นการทำตามสภาวะแห่งความเป็นจริงก็คือทำเพราะว่าเราไม่มีเงินพลเอกประยุทธ์ท่านออกมาพูดตลอดเวลาว่าท่านไม่มีตังค์ผมไม่ขึ้นภาษีแล้วเอาเงินที่ไหนมาใช้ล่ะใช่ไหมภาษีบ้านท่านไม่เคยยุ่งเลยท่านบอกว่าท่านไม่เอาละท่านถอยก่อนแต่ท่านไม่เคยพูดถึงภาษีที่ดินที่เศรษฐีมันมีกันอย่างเช่นเสียเจริญมีที่ดินอยู่600,000ไร่ในประเทศไทยประเทศไทยทั้งหมดเนี่ยเสียธนินมีที่ดินอยู่200,000กว่าไร่เสียโน่นเสียนี่มีที่ดินประมาณ50,000ไร่80,000ไร่นักการเมืองระดับกระจอกง่อยๆก็มีที่ดิน 2-3,000 ไร่ปรากฏว่ามีคนไม่ถึง 3% คนจำนวนไม่ถึง10คนมีที่รวมเบ็ดเสร็จแล้วล้านกว่าไร่เกือบ2ล้านไร่ที่เหลือเป็นที่ของคนทั่วประเทศที่มีกันทำไมไม่มีการขึ้นภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้ากับไอ้พวกเจ้าของที่ดินพวกนี้เงียบเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยเชือกที่คล้องคอเนี่ยมันเริ่มรัดเข้าไปทีละนิดแล้วนะมันรัดเข้าไปยังไงมันรัดเข้าไปตรงที่ว่าในที่สุดแล้วประชาชนก็จะถามบอกเฮ้ยแก๊สก็ขึ้นราคาLPG ก็ขึ้นราคาปตท.ยังกำไรอยู่ค่าน้ำมันทำไมเมืองไทยแพงกว่าอเมริกาขนาดปตท.สั่งลดแล้วลิตรถนนเท่านี้แต่ก็ยังแพงกว่า15บาทก็น้ำมันก็มาจากแหล่งเดียวกันโรงกลั่นก็โรงกลั่นแบบเดียวกันราคาก็ราคาแบบเดียวกันแล้วทำไมเราถึงต้องแพงเขา15บาทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยด้วยเหตุนี้เนี่ยภาพก็เลยสะท้อนออกมาว่าวันนี้คนที่เป็นใหญ่ในแผ่นดินคือใครสีพีเสียเจริญสหพัฒน์จิราธิวัฒน์เจ้าของเซ็นทรัลเพราะฉะนั้นแล้วเจ้าของกิจการใหญ่ๆคือผู้ที่ครอบงำทั้งหมดเพราะว่าคสช.หรือรัฐบาลชุดนี้ไม่เคยฟังประชาชนความคิดภาคประชาชนที่บอกว่าภาคประชาชนถูกรังแกยังไงตรงไหนแบบไหนไม่เคยฟังแต่จะไปฟังพ่อค้าทั้งมังตั้งสองสูงมังตั้งสองสูงเงินเดือนต้องสูงไอ้นั่นก็ต้องสูงนะนายธนินทร์ เจรานนท์พูดบอกถ้าเขามีเงินเขาจะสร้างทั้งรถไฟรางคู่และรถไฟรางเดียวแล้วก็รถไฟความเร็วสูงเพราะว่ามีการขนส่งสินค้าได้ตลอดและทางเดียวกันคนสามารถเดินทางไปโน่นไปนี่ได้เผอิญคำถามคือทำไมคุณไม่ขายทรัพย์สินคุณไปหมดล่ะแล้วคุณเอาเงินมาลงสิแต่คุณกำลังจะให้ประเทศไทยลงโดยการอธิบายให้ฟังผมเนี่ยไม่รู้ผมเขียนไปผมจะร้องไห้ไปผมไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวขอเดินหน้าไปนิดหนึ่งผมไม่รู้ว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยหนึ่งท่านโง่สองท่านไม่โง่แต่ท่านรู้เท่าไม่ถึงการสามท่านถูกพวกกลุ่มทุนในครอบงำ
พวกกลุ่มทุนที่ครอบงำผมไม่รู้3ข้อเป็นข้อใดข้อหนึ่งหลายคนที่นั่งในที่นี้อาจจะบอกว่าเป็นทั้ง3ข้อท่านไม่โง่แต่ท่านจงใจทำไม่รู้อันนี้เราไม่รู้แต่ตั้งแต่วันแรกเข้ามาจนถึงวันนี้เนี่ยผมยังไม่เห็นมีนโยบายอะไรที่ให้กับประชาชนได้มีความสุขเลยน้ำมันก็ไม่ลดแก๊สขึ้นมีหนำซ้ำยังจะเอาหวยเอาไปให้ CP รับเงินอีกท่านโกรธบ้างที่หวยไม่สามารถขายได้80บาทตามที่ท่านโม้ไว้พอมีหวยออนไลน์เข้ามาปังตูมท่านก็บอกเอางั้นไปร้านสะดวกซื้อลำพังแค่นี้ทำไมท่านไม่พูดหรอว่าร้านสะดวกซื้อเขามีเงินอยู่แล้วตั้งหวยออนไลน์ตามโชว์หวยร้านโชว์หวยถูกไม่ถูกให้ร้านโชว์หวยเขาได้รายได้ทำไมท่านไม่พูดอย่างนี้ล่ะไม่ต้องไปให้อะไรอะไรก็ให้ CP วันนี้ CP มันขายหมดทุกอย่างมันขายซาลาเปามันขายข้าวเหนียวหมูปิ้งมันขายไข่ต้มใช่ไหมขาดอยู่อย่างเดียวไม่ได้ขายคือไข่คนเท่านั้นเองนี่กำลังชี้ให้เห็นไงประชาชนขณะนี้กำลังลำบากมากจากกลุ่มทุนที่อยู่ข้างบนแล้วกดลงมาในที่สุดแล้วทุกคนเนี่ยไม่มีโอกาสเกิดเลยถ้าคุณจะลดต้นทุนประชาชนทำไมคุณไม่เรียกธนาคารมาก็หม่อมราชวงศ์ปรีดาธรเทวกุลท่านอยู่วงการธนาคารเฮ้ยอุ๋ยเงินกู้เงินฝากเนี่ยส่วนต่างมันสูงเหลือเกินลดลงหน่อยได้ไหมหาทางทำได้ไหมให้ดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่าเงินฝากไม่เกิน 4% วันนี้มันสูงถึง 7% 8% ยังไม่นับเงินใต้โต๊ะอีกนี่คือต้นทุนของประชาชนไงนี่คือต้นทุนประชาชนแล้ววันนี้ดอกเบี้ยวันนี้เงินที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดมืดก็ยังมีเหมือนเดิมที่ตลาดแขกก็ยังเดินเก็บเงินอยู่เหมือนเดิม10%ต่อเดือน10%นี่เป็นหนี้บุญคุณกันแล้วนะต้องจุดธูป3ดอกไหว้มาดูนะธรรมดาต้อง20%ตรงนี้คือความทุกข์ยากของประชาชนจู่ๆมีอยู่คนหนึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยผมไปซื้อมาแล้วนะข้าวหมูแดงที่ขายใน 7-Eleven ของ CP แม่งอร่อยชิบหายเลยผมบอกไอ้เหี้ยมันไม่อร่อยได้ยังไงล่ะก็มันบริษัทใหญ่นี่มันสามารถจะทดลองสูตรมันได้ถูกไม่ถูกมันอาจจะทดลอง500สูตรแล้วบอกสูตรที่ดีที่สุดทำไมไม่เอาไอ้ทักษะตรงนี้สกิลตรงนี้เอาไปให้ประชาชนเขาเรียนรู้กันทุกคนแล้วเขาก็ทำข้าวหมูแดงมาขายตามซอกตามซอยล่ะเข้าใจหรือยังนั่นคือสิ่งที่รัฐบาลต้องทำให้กับประชาชนนายธนินทร์เจียวรานนท์นายเจริญศรีสมุทรนะไม่ใช่ประชาชนเขาคือนายทุนเมื่อเขาในทุนแล้วเป้าหมายในทุนคือกำไรส่วนประชาชนจะยากจนจะลำบากแค่ไหนเขาไม่เกี่ยวข้องนี่ไงนี่คือปัญหาใหญ่ที่ผมคิดว่าเขากำลังเผชิญอยู่ตอนนี้นะฮะผมมองดูสภาปฏิรูปและสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วผมเป็นคนซึ่งมีอารมณ์ขันง่ายนะแล้วผมพยายามมองอะไรในแง่ดีตลอดเวลาผมไม่ค่อยมองคนในแง่ร้ายแต่ผมเจอตรรกะที่ใครดูรายการผมจะต้องบอกว่าตรรกะหัวแม่ตีนตรรกะที่บอกว่าปัญหาชาติบ้านเมืองแก้โดยการร่างรัฐธรรมนูญมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงที่มาร่างรัฐธรรมนูญแล้วบอกว่าแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองได้หมดมีไหมทางบอกว่าจะร่างรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้เกิดการปฏิวัติงั้นมึงช่วยร่างรัฐธรรมนูญหน่อยได้ไหมไม่ให้คนชักปืนยิงกันอ่ะทำได้ไหมแค่กระบวนทัศน์ในแนวความคิดก็ผิดหมดแล้วแค่กระบวนทัศน์ในแนวความคิดก็ผิดหมดแล้วเมื่อผิดหมดแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเห็นในสปช.และในสนช.นั่นคือลิเกโรงใหญ่มันตลกทั้งหมดนี่ต้องการทำเพื่อที่จะให้มีการเลือกตั้งท
ถ้าคุณประยุทธ์ต้องการจะปฏิวัติประเทศไทยแล้วก็ทำงานประเทศไทยจริงคุณประยุทธ์ต้องพูดอย่างนี้เอาผมสนับสนุนเลยเมืองไทยไม่รีบที่จะร่างรัฐธรรมนูญขอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติมาแก้ไขปัญหาที่ค้างค้างอยู่ให้หมดภายใน1ปีก่อนแล้วเราค่อยมาตกลงกันในปีที่2ว่าเราจะอยู่กันยังไงปีที่3เราค่อยมาร่างกติกากันแต่ทั้งหมดนี้ต้องมีเงื่อนไขข้อเดียวนะคุณประยุทธ์ต้องพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าคุณกำลังทำให้ประชาชนคุณไม่ได้ทำให้ CP คุณไม่ได้ทำให้คนโน้นคนนี้และพรรคพวกคุณทั้งหลายที่มานั่งเป็นรัฐมนตรีนี่คุณต้องออกให้หมดเอาคนที่มีความสามารถจริงๆมานั่งทำงานเอาประเทศชาติเป็นตัวตั้งถ้าอย่างนั้นเมืองไทยมีโอกาสวันนี้วันหนึ่งเราโดนฝรั่งกดดันท่านก็บอกว่ารถแมพใกล้เสร็จแล้วผมเดินตามรถแมพพออีกวันหนึ่งท่านมีความรู้สึกว่ารถแมพอันนี้เนี่ยมันมีปัญหาท่านก็มาบอกว่าเฮ้ยอเมริกามึงอย่ามาตัดเสื้อตัวหนึ่งให้กูใส่แล้วให้ทั่วโลกใส่นี่เหมือนกันนะจู่ๆท่านก็ช้าๆไปทีเดินหน้า3เดินแล้วถอยหลัง3ถูกไม่ถูกจำได้ว่าผมเป็นคนพูดว่าลักษณะแบบนี้คือลักษณะการเต้นช้าๆเดินหน้า3เอา3พอใจทุกคนพอใจผมเดินหน้าพอทุกคนเผลอผมถอยหลังอีก3ยืนอยู่ที่เก่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยระเบิดพารากอนที่มันดังขึ้นมาตลอดจนระเบิดสารนายาเนี่ยจริงๆแล้วคือการส่งสัญญาณมาจากฝ่ายทักษิณชินวัตรทักษิณกำลังถามว่าเฮ้ยคุณจะเอายังไงกับผมก็ไหนเราเคยตกลงกันแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมว่าปรองดองไงไม่พูดถึงเรื่องเก่าเดินหน้าต่อไปแล้วทำไมต้องลงคะแนนเสียงถอนน้องผมแล้วทำไมต้องส่งน้องผมฟ้องคดีศาลฎีกาแขนงคดีอาญานักการเมืองให้นี่อะไรเนี่ยเอาสักบึ้มไหมนี่คือการส่งสัญญาณให้รู้ว่าให้ผมเริ่มหงุดหงิดแล้วนะเสร็จแล้วทำไมต้องไประเบิดที่ศาลบางคนก็อาจจะที่แอบไปเจรจาทักษิณอาจจะบอกว่าเนี่ยนายเขาไม่รู้นายเขาตั้งใจช่วยเต็มที่ปลองดองแต่มันมีคำสั่งลงมามีคำสั่งลงมาบอกว่าเฮ้ยคำสั่งแบบนี้ผมขวางไม่ได้เฮ้ยคุณต้องเห็นใจผมนะผมช่วยคุณเต็มที่แล้วนะก็เลยต้องมุ่งไปที่สัญลักษณ์ไงเข้าใจอย่างตอนนี้เริ่มเก็ตกันหมดยังไม่ใช่ไม่มีการคุยกันมีการคุยกันตลอดทีนี้มันก็เลยทำให้เหตุการณ์เนี่ยมันบังคับให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องเดินตามซองเขาเรียกซองม้าเห็นไหมเวลาม้าจะเข้าซองอ่ะกำลังจะถูกจูงเข้าซองละไม่มีทางรอดเลยพลเอกประยุทธ์เลยต้องอยู่ที่ทางสองแพร่งแล้วตอนนี้ว่าจะเอายังไงจะเดินสุดซอยไหมจะเดินสุดซอยไหมเพราะว่าทำไมไหมเพราะว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ดูให้ดีๆหรือพวกเราดูให้ดีๆเนี่ยปัญหาของประเทศไทยอยู่ที่คนคนเดียวใช่ไหมคือทักษิณชินวัตรอยู่แค่นั้นเองไม่อยู่ที่ไหนคุณไปดูรูปเก่าๆที่เขาถ่ายกันที่ฮ่องกงที่เมืองนอกคุณจะเห็นนายชูพงษ์ถี่ถ้วนลูกสาวทักษิณวิ่งเข้าไปกอดที่ฮ่องกงนายเอเนกชัยชนะไอ้คนสัญชาติอิสราเอลที่จับจ้วงพระเจ้าอยู่หัวอย่างหนักแล้วครั้งหนึ่งเคยสนิทสนมกับสุดารัตน์เกยุราพันธ์สมัยโน้นถ่ายรูปกับทักษิณพวกที่โดนล้มที่โดนข้อหาล้มเจ้าและโดนมาตรา112ทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นคนสนิททักษิณหมดเพราะฉะนั้นแล้วด้วยเหตุนี้เนี่ยถ้าผมเป็นผู้พิพากษาเนี่ยผมเห็นหลักฐานองค์ประกอบแล้วผมก็ต้องพิพากษาว่าเชื่อได้ว่าจากสิ่งแวดล้อมที่ปรากฏเชื่อได้ว่าพรรคทักษิณชินวัตรอยู่เบื้องหลังการล้มเจ้าเช่นกันใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เรื่องนี้เมื่อปฏิเสธไม่ได้แล้วเนี่ย
คุณไปเที่ยวจับคนที่ล้มเจ้า112จับคนโน้นจับคนที่นั่นคนที่นี่แต่คุณไม่พูดถึงไอ้คนอยู่เบื้องหลังเลยได้ยังไงแล้วมันแปลว่าอะไรล่ะทั้งนั้นมันก็จะเลยมีคําถามมากกว่าคําตอบเข้าใจยังมีคําถามมากคําตอบจําได้ที่ผมพูดเรื่องพลังงานผมบอกผมอาจจะมองพลเอกประยุทธ์ในแง่ดีว่าท่านเป็นทหารข้าราชการประจําท่านก็ต้องเชื่อข้าราชการก่อนพอข้าราชการใส่หูท่านอย่างนี้บอกน้ํามันจะหมดแล้วถ้าเบยน้ํามันจะหมดแล้วเหมือนกับท่านถูกโปรแกรมไว้ในการพูดไอ้พวกกระทรวงพลังงานไอ้ปตท.เนี่ยโปรแกรมให้ท่านพูดหมดจนวันดีคืนดีล่าสุดท่านก็พูดออกมาโดยท่านไม่ได้คิดท่านบอกว่าเมืองไทยเนี่ยขุดเจาะน้ำมันไม่ได้ต้องให้ฝรั่งทำไอ้คนมันก็ตกใจบอกถ้าอย่างนั้นคุณมีปตท.สผ.ไว้ทำหาอะไรถูกไม่ถูกใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ท่านทำอะไรก็ตามเนี่ยมันเหมือนลิงแก้แหเคยเห็นลิงแก้แหไหมแหมันพันตัวมัดตัวเข้ามาทีละนิดทีละนิดดิ้นทีหนึ่งแหก็รัดเข้ามาทีดิ้นอีกทีแหก็รัดเข้ามาอีกทีผมนึกบอกว่าทางเดินของพลเอกประยุทธ์แคบมากตอนนี้แคบแล้วก็สั้นตามหลักฐานควงในบอกว่ามีทั้งไลน์มีทั้งโทรศัพท์พาดพิงถึงคนหลายคนหมดเลยในการระเบิดครั้งนี้พลเอกชัยสิทธิ์ชินวัตรถูกสอบไป5ชั่วโมงคำรณวิทย์ทูปกระจ่างก็ถูกสอบคำถามมีอยู่ว่าคุณจะเดินหน้าให้สุดซอยหรือไม่ให้ดูเหตุการณ์ต่อไปถ้าไอ้คนที่วางระเบิดแล้วยายเดียจบเพียงแค่ยายเดียแค่นี้แสดงว่าเดินแค่ต้นซอยไม่สุดซอยแต่เผอิญสถานการณ์เหตุการณ์มันบีบให้จำเป็นต้องเดินแต่ไหนๆต้องเดินแล้วเอาแค่เข้าปากซอยก็พอแล้วไม่เดินสุดซอยเพราะถ้าเดินสุดซอยเนี่ยชัยสิทธิ์ชินวัตรและคำรณวิทูปจางต้องเป็นผู้ต้องหาด้วยใช่ไหมใช่แล้วต้องมาให้ประกันด้วยอันนี้ถึงเรียกว่าเดินสุดซอยด้วยเหตุนี้เนี่ยผมถึงกล้าฟันธงจากนี้ไปจนถึงวันที่19มีนาคมและหลัง19มีนาคมอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิญญาประนอมครั้งยิ่งใหญ่เลยนะอาจจะตัดสินใจเลี้ยวซ้ายปฏิญญาประนอมครั้งยิ่งใหญ่หรืออาจจะเป็นจุดแตกหักกับทักษิณขึ้นอยู่กับการเข้าไปเจรจาคนกลางที่เจรจาแต่กุญแจที่สำคัญยังคงอยู่ที่ยิ่งลักษณ์ชินวัตรทำไมต้องเป็นยิ่งลักษณ์ชินวัตรวันที่19มีนาคมนี้ถ้ายิ่งลักษณ์ไม่ไปศาลและไม่อยู่เมืองไทยตามกระบวนการพิจารณาคดีความที่เคยมีมาก่อนของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองศาลจะบอกว่าจำเลยไม่มาปรากฏตัวให้จำหน่ายคดีและออกหมายจับจำเลยคดีก็เลยถูกโยงเข้ามาเก็บเอาไว้ไม่ดำเนินคดีต่อเก็บเอาไว้จนกว่าจะจับยิ่งลักษณ์ได้ซึ่งเป็นวิธีเดียวที่ศาลทําตอนนั้นกับทักษิณชินวัตรแต่ตอนหลังทักษิณชินวัตรกลับมาอย่างเท่จําได้ไหมลงกลับมาแล้วก้มลงกราบพระสุธาสงสัยไปเจอขี้หมากองบนพื้นดินดวงก็เลยซวยเพราะว่าคิดว่าตัวเองคงจะคุมศาลได้ถึงกลับมาไงเพราะตัวเองมีอำนาจในรัฐบาลไงฉลองเฉลิมใหญ่แล้วกันตอนนั้นจําได้ไหมไอ้เป็ดเหลิมเนี่ยจำได้ป่ะปรากฏว่าพลิกคงรู้ภายในว่าเฮ้ยศาลลงให้ติดคุกก็เลยหาเรื่องไปขอออกไปดูกีฬาโอลิมปิกได้รับเชิญแล้วไม่กลับมาอีกเลยพอทักษิณกลับมาไงพอทักษิณกลับมาก็ไปจ่ายค่าประกันตัวในฐานะหนีหมายจับคดีก็เลยเดินต่อไปซึ่งแปลว่าถ้ายิ่งลักษณ์เข้าไปมอบตัววันที่19ศาลก็ใช้ประกันตัวและห้ามเดินทางออกนอกประเทศเหมือนกรณีทักษิณเป๊ะถ้าเดินทางต้องขออนุญาตแต่คดีต้องเดินแล้วใช่ไหมถ้าคดีถ้ายิ่งลักษณ์ตัดสินเช่นนี้แสดงว่าทักษิณมั่นใจพอสมควรว่าคดีเดินแล้ว
และถ้าโรดแมปมันตรงตามที่ตกลงกันมีการเลือกตั้งตัวเองมีอำนาจกลับมาอีกทีนึงก็อาจจะมีอิทธิพลต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งผมไม่คิดว่าจะมีอิทธิพลได้เพราะศาลฎีกาแทบจะทุกคนเกือบ 100% ยุคนี้เป็นยุคที่ใช้ได้หมดทุกคนไม่รับเงินรับทองเพราะฉะนั้นอัตราเสี่ยงของทักษิณและทักษิณเกี่ยวน้องสาวสูงมากตอนนี้หรือถ้าเขาคิดว่าไปปรากฏตัวก่อนหลอกแล้วก็ซื้อเวลาอย่างเช่นศาลจะนัดไต่สวนวันนี้ก็เลื่อนไปก่อนแล้วระหว่างนั้นดูเหตุการณ์ว่ามันพัฒนาไปยังไงถ้ามันไม่เข้าท่าเข้าทางก็หนีก่อนเขาหนีได้ตลอดถึงจะมีทหารตามตัวไงเขาก็หนีได้ถ้าเขาจะหนีคุณเชื่อว่าเขาหนีได้ไหมได้ดังที่ผมเคยพูดให้ฟังไงจุดหนีมีเยอะแยะไปหมดแม่น้ำโขงอ่ะยาวแล้วกันขับรถไปมีรถทหารตามพอใกล้ถึงแม่น้ำโขงใกล้ถึงเชียงแสนหรือเชียงของก็เอารถกระบะ 3-4 คันมาล้อมรถทหารไม่ให้ขับไปก็ไปถึงท่าเรือเชียงของแล้วก็ลงท่าเรือนั่งเรือทั้งยาวข้ามไปไม่ถึง10วินาทีก็ถึงฝั่งลาวแล้วหรือว่าอยากไปเที่ยวภูเก็ตบินไปลงไปมีไปเที่ยวภูเก็ตไปหลั่นล้าถ่ายลงถ่ายรูปเดินช้อปปิ้งโน่นนี่นั่นนั่งเรือเร็วมีเรือตำรวจน้ำขับตามปุ๊บ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 ไปเรือตามไปตามไปอ้าวตายหาออกไปเกิน12ไมล์ทะเลเฮ้ยพ้นเขตแดนไทยมีเรือยอดลำแม่งจอดรอตรงนั้นเข้าใจผมพูดหรือตำรวจจับได้ไหมจับไม่ได้เขาก็ลงจากเรือแล้วขึ้นเรือย้อนแล้วเขาโบกมือบ๊ายบายเพราะฉะนั้นโอกาสหนีถามว่าเขาหนีได้ไหมเขาหนีได้ตลอดมีช่องทางหนีได้เยอะมากเพราะดูวันที่19ให้ดีๆเพราะว่ามันจะให้นัยยะเยอะถ้า19เขาไปปรากฏตัวแสดงว่าเขายังมีหวังอยู่กับการเจรจาประนีประนอมกันเข้าใจไหมถ้าประนีประนอมไม่สำเร็จเขายังมีช่วงที่เขาจะหนีได้นะคำพูดนี้ชัดเจนการร่างรัฐธรรมนูญเพื่อให้มีการเลือกตั้งเป็นไปได้ทั้งหลุมพรางและกับดักและเป็นได้ทั้งทางออกให้กับทักษิณชินวัตรโดยที่คสช.จะปัดความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเอ้าผมร่างรัฐธรรมนูญมาแล้วนี่ผมให้มีการเลือกตั้งไงแล้วนายกก็ไม่ใช่เป็นของพรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยไม่มีผมไม่รับผิดชอบแล้วนะผมไม่รับผิดชอบแล้วนะสมัยก่อนก็มีแค่พรรคไทยรักไทยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมมีพรรคของสุวัสดิ์ลิปตพันลบมีพรรคของพลเอกชวลิตยงใจยุทธกลายพันธุ์ไปเป็นพรรคของไทยรักไทยหมดการร่างรัฐธรรมนูญวันนี้จริงๆก็คือการประนีประนอมกันระหว่างทักษิณกับฝ่ายผู้ร่างรัฐธรรมนูญไอ้คนร่างรัฐธรรมนูญก็โบวันศักดิ์อุวันโนก็หลั่นล้ามีความสุขร่างออกมาตามที่เขาวางเกมเอาไว้ให้หมดทุกอย่างไม่ต้องไปกังวลเรื่องการสืบทอดอำนาจไม่ต้องไปกังวลเพราะเขาไม่จำเป็นต้องสืบทอดอำนาจก็ได้วันนี้ถ้าเรื่องราวจบโครงการต่างๆจบไม่ต้องสืบทอดอำนาจหรอกมีความสุขแล้วก็ผลักความรับผิดชอบไปให้รัฐธรรมนูญเลยถูกไม่ถูกเพราะรัฐธรรมนูญมีแล้วเลือกตั้งแล้วอะไรจะเกิดขึ้นผมไม่เกี่ยวนะผมไม่เกี่ยวนะเพราะพวกเราร้องเพลงรักกันเธอเราไม่ใช่เหรอสุขกันเธอเราผมไม่เกี่ยวแล้วนี่เห็นไหมเพราะการร่างรัฐธรรมนูญนั้นเป็นได้ทั้งหลุมพรางกับดักและเป็นทางออกให้กับทักษิณชินวัตรเช่นกันทำไมธรรมกายธรรมชโยทักษิณชินวัตรจึงเป็นเงื่อนไขของความวุ่นวายจำได้ผมพูดมาตลอดเวลาผมบอกว่าชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ชาติจะอยู่ได้
ศาสนาต้องแข็งแรงพระมหากษัตริย์ต้องแข็งแรงพระมหากษัตริย์จะแข็งแรงได้ศาสนาต้องแข็งแรงศาสนาจะแข็งแรงได้พระมหากษัตริย์ต้องแข็งแรงเพราะฉะนั้นศาสนาพระมหากษัตริย์นี่เป็นของคู่กันเป็นสองเสาหลักซึ่งค้ำจุนชาติบ้านเมืองคุณรู้ไหมว่าสมัยเมื่อ600ปี700ปีหลังพุทธกาลมีคนคนหนึ่งอยู่ที่อินเดียเก่งมากเลยเป็นพระด้วยเรียนวิทยาลัยนรันทาคนคนนี้เป็นคนที่ทำลายศาสนาพุทธวิธีทำลายศาสนาพุทธของเขาก็คือว่าเขาแทรกซึมเข้าไปและเขาสอนหลักธรรมตามศาสนาพุทธแต่เขาไปสร้างพระอิศวรขึ้นมาเหนือพระพุทธเจ้าแล้วเขาให้พระพุทธเจ้าได้เป็นหนึ่งอวตารหนึ่งปางของพระนารายณ์เท่ากับว่าเขากำลังเริ่มศาสนาฮินดูแล้วเอาพระอิศวรเป็นตัวต้นเป็นผู้สร้างโลกลักษณะไม่ได้ต่างกับธรรมกายเลยนะไม่ได้ต่างกับธรรมกายเลยนะวันนี้ต้องดูว่ารัฐบาลชุดนี้จะเดินสุดซอยกับธรรมกายไหมให้ดูที่ไหนให้ดูที่การตรวจสอบการเดินทางของเงินของธรรมชโยเพราะว่าการให้จับตาดูเรื่องเดียวเท่านั้นเองไม่ต้องดูอะไรเวลาดูปัญหาอะไรให้คิดนิดนึงแล้วดูตามที่ผมบอกไม่ผิดหรอกดูอะไรมะดูว่าเมื่อใด DSI ถึงจะนัดธรรมชโยเป็นครั้งที่สองหลังจากที่ครั้งแรกปฏิเสธแล้วไม่ว่างมาไม่ได้ข้ออ้างเป็นอะไรผมไม่รู้อาจจะมีหนึ่งข้ออ้างว่ากำลังเจอสตีฟจ็อบอยู่เลยไม่ว่างที่จะมาพอยื่นไปครั้งที่สองเขาก็มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธว่าเขาไม่ว่างตามหลักกฎหมายแล้วการปฏิบัติ3ครั้งพอยื่นไปที่ครั้งที่3ถ้าเขาไม่มา DSI จะไปขอหมายจับกับศาลหรือไม่นี่คือน่าสนใจดูตรงนี้เท่านั้นเองไม่ต้องไปดูเรื่องอะไรเลยไม่ต้องดูเรื่องอะไรเลยเพราะผมเข้าใจว่าการถูกออกหมายเรียกไปนั่นก็คือไปรับทราบข้อกล่าวหาเหมือนเวลาผมโดนหมายเรียกเนี่ยผมรู้คุณเชื่อผมนะเรื่องนี้ผมชำนาญ ผมนี่เขียนหนังสือได้เป็นเล่มเลยเมื่อใดก็ตามคุณตำรวจหมายเรียกคุณไปเนี่ยพบนี่นั่นคือการแจ้งข้อกล่าวหานั่นคือการแจ้งข้อกล่าวหาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถึงจะต้องดูอีกต่อไปผมถึงบอกต้องดูหลัง19มีนาคมตอนนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า the stage is set up now เวทีตั้งมาแล้วใครจะขึ้นไปข้างบนใครจะเล่นยังไงบทอะไรเนี่ยจะเห็นแล้วหลัง19นี้จะเริ่มเห็นแล้วพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาท่านจะยืนอยู่ตรงไหนก็จะเห็นแล้วตอนนั้นเห็นอย่างชัดเจนเลยแล้วบ้านเมืองจะวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายก็นับตั้งแต่19มีนาคมเป็นต้นไปนะผมเนี่ยเสียดายผมเนี่ยไม่ต้องเป็นทหารหรอกแต่ผมรู้เลยว่ากฎของการรบเนี่ยถ้าเขาบอกว่าให้ไปยึดหมู่บ้านนั้นเพราะมีศัตรูอยู่หน้าที่ทหารต้องเข้าไปยึดและต้องยึดให้ได้ตายกี่คนก็ต้องยึดให้ได้อาวุธมีอะไรต้องขนมาถล่มหมู่บ้านให้พังไม่ใช่ลักษณะเข้าไปแล้วโดนยิงสวนไปสวนมาแล้วแต่ละคนชูธงขาวแล้วมานั่งคุยกันเฮ้ยมึงกับกูถอยคนละก้าวนะไม่ใช่นั่นไม่ใช่วิสัยทหารฉันใดฉันนั้นความขัดแย้งของประเทศไทยระหว่างทักษิณชินวัตรกับประชาชนเป็นความขัดแย้งถ้าจะเป็นสงครามก็ต้องบอกว่าเป็นสงครามที่ต้องรบไม่ชนะก็ต้องแพ้จะเป็นสงครามที่ประจันหน้ากันถอยถอยแล้วก็มาตั้งสะสมกำลังกันต่อไปเพื่อรบกันต่อไปไม่ใช่วันนี้เป็นอย่างนี้นี่
ม่ใช่วิสัยทหารแล้วนะนี่เป็นวิสัยนักการเมืองแล้วคุณสังเกตไหมนักการเมืองเนี่ยเวลามันเล่นการเมืองเนี่ยมันจะฆ่ากันให้ตายเลยนะแต่พอวันไหนมีเรื่องราวทำให้อาชีพมันหมดไปเหมือนกับร่างน้ำนูนที่มีบางข้อทำให้มันหมดเนี่ยทั้งไอ้เพื่อไทยและทั้งประชาธิปัตย์เนี่ยมันจับมือกันแล้วมันลุมถล่มคนร่างน้ำนูนนี่คือสันดานนักการเมืองเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ผมไม่อยากเห็นพลเอกประยุทธ์ทำตัวเป็นนักการเมืองเพราะว่าในความขัดแย้งมีอยู่อย่างเดียวคือชนะหรือแพ้ไม่มีถอยคนละก้าวไม่มีถอยคนละก้าวเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของพี่เขยกับน้องเมียเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของแม่ผัวกับลูกสะใภ้เรื่องนี้เป็นเรื่องของประเทศชาติเพราะว่าถ้าคุณยังถอยคนละก้าวแล้วเนี่ยความอึมครึมยังมีอยู่ไหม แล้วช่วงนี้เป็นช่วงปลายรัชกาลคุณหลับตาวาดภาพแล้วกันว่าถ้าไม่แพ้หรือชนะให้เด็ดขาดช่วงปลายรัชกาลจะวุ่นวายขนาดไหนวุ่นวายขนาดไหนจะวุ่นวายถึงขั้นสิ้นชาติเลยนะไม่ได้พูดเล่นนะหลายคนที่ได้เปรียบที่สุดคือทักษิณชินวัตรที่อยู่นอกประเทศมันนั่งอมแรงไม่รู้นั่งรอมันเป็นคนได้เปรียบที่สุดให้ข้างในนี่ฆ่ากันเองมีอยู่อย่างเดียวถ้าให้ช่วงปลายราชการถ้าจะต้องมีการต่อเนื่องอย่างสงบสันติสุขแล้วถูกทำนองครองธรรมระบอบทักษิณต้องหมดไปใช่ไหมใช่นั่นหมายถึงความเป็นไปได้และความอยู่รอดของสถาบันกษัตริย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ชัดว่าผมไม่รู้ว่าใครเป็นที่ปรึกษาพลเอกประยุทธ์แต่เขาต้องรู้นะว่าเขายืนอยู่ในรอยตะเข็บของประวัติศาสตร์ตอนนี้นะถ้าเขาตัดสินใจพลาดนี่นะประวัติศาสตร์ช่วงหลังจะชมเชยเขาหรือจะก่นด่าแช่งโคตรเงาเขาอยู่ที่ตัวเขาคนเดียวล่ะที่ผมพูดนี่เข้าใจใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจเดี๋ยวถามหลังไมค์นี่คือการทบทวนการสอนหนังสือจำได้ไหมการเข้ามาของคสช.เพื่อป้องกันไม่ให้ทั้งสองฝ่ายประทะกันเป็นชุดภาษาที่ขาดความลึกซึ้งและขาดความเข้าใจหรือจงใจที่จะไม่เข้าใจเพราะคสช.ไม่ได้แยกผิดชอบชั่วดีซึ่งเป็นพื้นฐานของธรรมเพราะถ้าแยกผิดชอบชั่วดีก็จะเข้าใจว่าทำไมประชาชนต้องลุกสู้มาต่อสู้รบทักษิณและเมื่อเขาไปยึดอำนาจแล้วเขาต้องเร่งรัดจัดการความชั่วและความเป็นอธรรมให้หมดสิ้นไปถูกไม่ถูกเมื่อไม่ทำเช่นนั้นแต่กลับไปเน้นการปรองดองเพื่อให้ตัวเองดูดีแล้วตัวรอดแต่ผลของการดูดีเกิดขึ้นคงอยู่และดับไปในระยะเวลาสั้นๆเห็นหรือยังไม่กี่เดือนเองการปรองดองเกิดขึ้นคงอยู่และดับไปแล้วตอนนี้เห็นชัดแล้วนี่เห็นชัดแล้วนี่แล้วจากนี้ไปผมก็จะถามเหมือนเสื้อที่ผมทำขึ้นมาแม้ผมนี่เหมือนกับถ่ายเหตุการณ์ถูกต้องแล้วยังไงถูกไม่ถูกแล้วยังไงหลังจากนั้นคสช.ก็เลยตกอยู่ในหลุมพรางกับดักที่ตัวเองขุดเอาไว้และตัวเองก็ตกลงไปในหลุมพรางนั้นด้วยวันนี้เราจะเปรียบเทียบเหมือนบ้านหลังหนึ่งท่อน้ำแตกหมาขี้รถเต็มไปหมดพรมสกปรกขี้ฝุ่นอยากย่ายเต็มไปหมดห้องน้ำจะพังวิพังแหล่หลังคารั่วสิ่งที่เราต้องการก็คือการซ่อมแซมบ้านอย่างหนักและการเปลี่ยนแปลงหลายจุดเช่นรื้อหลังคาและเปลี่ยนหลังคาใหม่ทำห้องที่มันผุพังเปลี่ยนใหม่หมดเลยตีฝาใหม่เปลี่ยนโถส้วมใหม่เปลี่ยนพื้นบ้านใหม่เปลี่ยนท่อน้ำใหม่การทำเช่นนั้นจะวุ่นวายอาจจะเสียเวลาสักปีนึงแต่ว่าความวุ่นวายนั้นทุกคนรู้ว่าเมื่อบ้านซ่อมใหม่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนที่จะอยู่ในบ้านอย่างมีความสุขยินดีที่จะยอมทนไปปี
หรือปีครึ่งเพื่อให้มันยอมทนให้มันวุ่นวายจัดการซะแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เขาทำคือหนึ่งเขาเอาเทปสีดำไปปิดท่อน้ำเขาเอาเครื่องดูดฝุ่นไปดูดพรมและเขาไม่กวาดกวาดขยะลงมาหรือยกพรมขึ้นมาแล้วกวาดใต้พรมนี่คือสิ่งที่ทำอยู่เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีวันที่จะสงบได้ไม่มีวันนี่ก็คือบทสรุปวันนี้เป็นวันที่คสช.ถึงทางสองแพร่งที่จะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะเดินทางไหนถ้ายังจะคิดปรองดองเหมือนเดิมก็รอให้รับผลที่จะปรากฏในอีก 2-3 ปีข้างหน้าและเมื่อวันนั้นมาถึงประวัติศาสตร์จะคงจะรึกลงไปว่าสังคมที่เป็นชนิดเพราะเกิดจากคสช.ยุคนี้นั่นเองเศรษฐกิจไทยในยุคนายทุนเป็นใหญ่และครอบงำผู้มีอำนาจนโยบายเศรษฐกิจที่ออกมาแต่ละเรื่องล้วนแล้วแต่สะท้อนประโยชน์ที่ให้กับนายทุนทั้งสิ้นการประมูลสัมปทานพลังงานครั้งที่41การส่งเสริมให้หัวลายไปวางขายในร้านสะดวกซื้อ7การไม่เก็บภาษีที่ดินในอัตราก้าวหน้ากับคนที่กักตุนที่ดินและสะสมไว้ขายเพื่อเก็งกำไรการไม่ยอมลดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างเงินกู้และเงินฝากทำให้ทุนธนาคารมีแต่กอบโกยจากประชาชนการขึ้นราคาแก๊สสูงต้มเพียงเพื่อให้ปตท.กำไรมากขึ้นและเป็นการทำลายต้นทุนในชีวิตของประชาชนทั้งประเทศนี่แค่ตัวอย่างชิวๆนะทั้งหมดนี้สังคมไทยกำลังก้าวไปสู่ยุคกลุ่มทุนที่ครอบงำสังคมไทยทั้งหมดและจะทำให้คนไทยกลายเป็นลูกจ้างและพนักงานผ่อนส่งให้กับกลุ่มทุนทั้งหมดที่ร่วมกันเข้ามาผูกขาดและครอบงำประเทศไทยในที่สุดซึ่งทั้งหมดนี้เกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการของคสช.หรือความไม่รู้หรือความจงใจที่เป็นเช่นนั้นทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับจะมองในมิติใดซึ่งก็เป็นไปได้ทั้ง3มิติเช่นกันการปฏิเสธภาคประชาชนคสช.เป็นยาพิษที่ตัวเองถูกหลอกให้กินเข้าไปเพราะกลุ่มผู้มีอำนาจในคสช.ก็จะถูกแวดล้อมด้วยในทุนที่ต้องการให้ตัวเองรวยขึ้นโดยการก่อเกี่ยวกับอำนาจของคสช.เห็นหรือยังสรุปแล้วตั้งแต่วันแรกที่ปฏิวัติจนถึงวันนี้มีบทสรุปให้ฟังจบละวันนี้เดินเข้ามาใกล้ถึงจุดจบแล้วนะเดินเข้ามาถึงทางสองแพร่งสุดท้ายแล้วที่คนเดินต้องตัดสินใจแล้วต้องตัดสินใจแล้ววันนี้พิสูจน์ชัดเจนว่าทำเพื่อทุนอย่างเดียวคุณลองใช้ส่วนไหนก็ตามในร่างกายคิดสิว่ามนุษย์หนึ่งเนี่ยมึงมีที่600,000 ไร่มึงจะเป็นพี่อะไรวะเข้าใจหรือยังมึงบ้าหรือเปล่ามึงบ้าหรือเปล่าอย่าว่าแต่600,000 ไร่เลยมีแค่10,000 ไร่แล้วเอาไปทำไมนอกจากคุณเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียคเนคุณมีที่ก็ยังไม่ถึงแสนไร่คุณมีอย่างมากก็20,000 ไร่นี่มันจะซื้อประเทศไทยกันเหรอมันจะครอบแล้วสิทธิของพวกเราไปไหนนี่ขนาดเราชนชั้นกลางเนี่ยยังเหนื่อยแทบตายแล้วประชาชนเนี่ยจะเหนื่อยขนาดไหนแค่ดูตัวเลขแค่นี้เนี่ยคสช.ต้องรู้แล้วว่าประเทศไทยมันเป็นยังไงคุณมีหน้าที่ทำลายการผูกขาด600,000 ไร่ถ้าไม่ทำประโยชน์คือต้องกำหนดเลยว่าอุตสาหกรรมการเกษตรต้องใช้ไม่เกินกี่ไร่อะไรที่เกินไปนี่นะบวกภาษีเข้าไปเลยให้มันเจ๊งไปเลยมันเป็นไปได้ยังไงมันเป็นไปได้ยังไงอย่าว่าแต่600,000 ไร่10,000 ไร่ 20,000 ไร่ เลยมนุษย์หนึ่งเนี่ยมีที่เกิน500 ไร่ก็ไม่รู้จะไว้ทำหาอะไรแล้วคุณมีเกินเป็น200-300 ไร่นี่ถ้าคุณทำเกษตรยังพอมีเหตุผลยังฟังได้อยู่จริงๆมนุษย์คนไทยแต่ละคนไม่ควรจะมีที่เกินไปกว่าที่ที่จะทำการเกษตรไม่เกิน100-200 ไร่นอกจากเป็นเกษตรอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ่ค่อยมีข้อยกเว้นได้แต่ผมทำใจไม่ได้ว่าคนแม่มีที่อยู่200,000 ไร่กับ600,000 ไร่นี่ยังไม่นับที่ในเขมรที่ในลาวอีกนะที่เป็นกว้านซื้อไว้อั
ไอ้พวกนี้เป็นพวกทำลายโลกนะไม่ใช่ทำลายชาติไทยนะมันทำลายโลกนะโอเค64ปีของการถูกหลอกมาตลอดหกสิบสี่ปีที่แล้วทาแมกกาซีนตีพิมพ์ออกมาเรื่องหลอดเลือดว่าไขมันไม่อิ่มตัวไขมันอิ่มตัวเป็นตัวการที่จะทำให้หลอดเลือดตันเป็นโรคหัวใจหลังจากนั้นอีก20กว่าปีทาแมกกาซีนโจมตีเรื่องคอเลสเตอรอลทำเป็นรูปไข่ดาว2ใบและเบคอนที่กำลังนั่งหงิกอยู่ห้ามกินไข่ห้ามกินไข่ห้ามกินเบคอนเพราะจะเป็นตัวการทำให้คอเลสเตอรอลนั่นยุคแรก2493ยุคที่2 2527หลังนั้นอีก30ปี2557ภาพสุดท้าย Eat Butter ตลกไหมอ้าวมึงไม่กลัวแล้วเหรอเห็นหรือยังคุณรู้ไหมที่มันเกิดขึ้นเกิดเพราะอะไรคือคอเลสเตอรอลเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณรู้ไหมบริษัทยามันเอนจอยมากแล้วหมอหลายคนเอนจอยการแอสไซน์เพรสคริปให้กับคนไข้ซื้อยาลดคอเลสเตอรอลผมว่ามีหลายคนในประเทศไทยที่ซื้อยาลดคอเลสเตอรอลเพราะว่าไปเชื่อว่าคอเลสเตอรอลมันทำให้คนตายทำให้คนโรคเป็นโรคหัวใจปรากฏว่าไอ้คนที่เป็นโรคหัวใจเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากคอเลสเตอรอลแต่มันเกิดจากไขมันทรานส์ที่กินจากอาหารที่ทำด้วยแป้งทำด้วยน้ำมันพืชที่มีไขมันทรานส์อยู่น้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันรำข้าวนี่มีไขมันทรานส์อยู่ 70 กว่าเปอร์เซ็นต์มีไขมันที่ดีเหมือนน้ำมันมะพร้าวอยู่ 27%แต่น้ำมันมะพร้าวมีไขมันที่ดีไม่มีทรานส์อยู่ 100% ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมาตอนหลังเนี่ยเกิดอะไรขึ้นคุณรู้ไหมวิจัยต่างๆที่แม้กระทั่งอเมริกาวันนี้เนี่ยเป็นการยอมรับและทำให้วงการยาทั่วโลกสั่นสะเทือนไปหมดเลยตอนนี้เราไม่รู้สึกหรอกแต่สั่นสะเทือนเพราะไอ้คนที่ประกาศนี้มันเป็นสมาคมมันเป็นที่ปรึกษาของนายกประธานาธิบดีโอบามาที่ทำหน้าที่ในเรื่องของการกำหนดว่าอาหารอะไรควรทานอาหารอะไรไม่ควรทานทุกๆ5ปีมันจะประชุมกันครั้งแล้วประกาศว่าอันนี้หยุดทานอันนี้ต้องทานนี่ใช้ได้ไม่ได้มันประกาศมาชัดเจนแล้วนี่ว่าคอเลสเตอรอลไม่ใช่ตัวการถึงทามถึงเอาหมอทำว่า eat butter ให้กินเนยสมัยก่อนไม่ให้กินเนยให้กินมาการีนวันนี้ให้เลิกกินมาการีนเพราะมันตัวการแล้วมากินเนยโลกมันกลับกันหมดแล้วนะแสดงพวกเรานี่ถูกหลอกมาตลอดเวลาเหตุผลเพราะว่าในอดีตนั้นได้มีการวิจัยเยอะมากเยอะจริงๆแต่ไม่มีใครรู้เพราะอะไรฮะเพราะอะไรพอยุคนั้นไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มี Google พออินเทอร์เน็ตและ Google ขึ้นมาปังปั๊บเนี่ยข้อมูลเก่าๆที่คนวิจัยกันก็เริ่มมาใส่เข้ามาคนที่ทำใหม่ก็ใส่เข้าไปคนบางคนเรียกข้อมูลที่เคยวิจัยได้ปี1970ปี1970นี่ปีนี้2013นี่เกือบ40 50ปีเนี่ยเขาวิจัยมาหมดแล้วแล้วก็ต่อยอดจากงานวิจัยคนที่รู้น้อยที่สุดแล้วไม่ใฝ่ใจที่จะรู้คุณรู้ว่ามีอยู่2อาชีพให้คุณจำไว้ในประเทศไทยเป็นอาชีพที่ดื้อชิบหายให้คุณทายอาชีพอะไรสามอาชีพหมอและอะไรอาชีพที่สองวิศวะอาชีพที่สามกัปตันเครื่องบินสามอาชีพนี้ทำไมกัปตันมันถึงดื้อเพราะมันอวดดีเพราะมันขับเครื่องบินทุกคนต้องฟังมันมันสั่งอะไรต้องเป็นกฎหมายหมดทำไมวิศวะมันดื้อโดยเฉพาะยิ่งไอ้พวกวิศวะที่เป็นวิศวะอิเล็กทรอนิกส์วิศวะไฟฟ้าวิศวะโยธาไม่ค่อยดื้อรู้ป่ะทำไมถึงไม่ค่อยดื้อเพราะมันตีนติดดินมันต้องลงไปคลุกกับพวกคนงานแต่วิศวะไฟฟ้ามันนั่งคิดของมันเองมันจับโน่นโยงนี่จับนี่โยงนั่นหมอกจากสมองมันหมอนี่จะรู้ดีหมดหมอจะไม่ฟังอะไรทั้งสิ้น
หมอจะเดินตามตำราของเมืองนอกผมที่อยากจะรู้จริงๆหลังจากที่เขาบอกคอเลสเตอรอลไม่ใช่ตัวการแล้วเนี่ยหมอเมืองไทยจะมีปฏิกิริยายังไงบ้างหมอเมืองไทยมีลักษณะคล้ายคนไทยนะมีหมออยู่จำนวนมากไม่ใช่ทุกคนจำนวนมากเลยเกินกว่า 90% ที่เป็นหมออวดดีและเชื่อฝรั่งอย่างเดียวถ้าฝรั่งมันบอกอย่างนี้ถูกก็ต้องอย่างนี้ถูกถ้าฝรั่งบอกอย่างนี้ผิดมันก็บอกอย่างนี้ผิดไม่เคยไม่เคยจนวันนี้โทษทีผมก็ยังกินฉี่ผมอยู่ไม่เห็นเป็นไปอะไรเลยผมยังกินอยู่ไข้เคยไม่ได้เป็นอะไรสบายอกสบายใจเอาฉี่ลูบหัวผมเผิ่มข้างหลังก็ดำกินน้ำมันมะพร้าวหีบเย็นเมื่อเช้ากินเข้าไป5ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเย็นนี้ก่อนนอนกินอีก3ช้อนโต๊ะ14โลหายไปเท่มั้ยเดี๋ยวนี้เห็นมั้ยแข็งแรงหมอไม่ได้บอกให้ทำอย่างนี้นะเข้าห้องซาวน่าทุกวันหมอบอกไม่ได้ให้คุณสนที่เดี๋ยวผิวแห้งโน่นนี่นั่นแต่ผมบอกเอ๊ะผมมีความสื่อผมไม่มีพิษในร่างกายผมเลยนะไม่มีพิษเลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรก็ตามเนี่ยอย่าไปเชื่อมัน 100% ให้ฟังหูเอาไว้หูเดี๋ยวนี้ทุกคนบอกว่าต้องกินอาหารครบ5หมู่วันนี้ถ้าเรากินอาหารครบ5หมู่เราตายเลยนะเพราะทำไมล่ะเพราะมันมีสารพิษหมดทุกหมู่เข้าใจยังทำไมผมถึงเรื่องมากผมนี่มีคนเยอะมากในเรื่องการกินแต่นิสัยส่วนตัวหัวเราะดีแอนแต่นิสัยส่วนตัวแล้วเรื่องการเมืองผมไม่เยอะเลยผมสั้นๆพูดแล้วเข้าใจง่ายแต่เรื่องการกินเนี่ยผมเยอะจริงๆเฮ้ไก่แล้ววะไก่ฟาร์มป่ะทำไมมันกูไม่กินแล้วคุณรู้ไหมแมคโดนัลด์เนี่ยเพิ่งประกาศออกมาสนใจมั่งสิของพวกนี้มีลูกมีหลานหัดสนใจมั่งแมคโดนัลด์ประกาศออกมาบอกว่ามันจะไม่ซื้อไก่ที่มีส่วนผสมของแอนตี้ไบโอติกที่เร่งการเติบโตของไก่คือไก่เนี่ยมันจะมีส่วนผสมแอนตี้ไบโอติก2ตัวให้จำไว้ตัวนึงคือการฉีดเข้าไปในไก่เพื่อให้ป้องกันโรคไม่ให้ติดเชื้อโรคอีกตัวนึงแอนตี้ไบโอติกเนี่ยฉีดเพื่อให้ไก่มันโตเร็วและไอ้ตัวที่ไก่มันโตเร็วนั่นคือต้นเหตุใครก็ตามที่กินไก่จากฟาร์มโดยเฉพาะยิ่งไก่ CP เนี่ยถ้าเป็นเด็กผู้ชายนมจะโตนี่เรื่องจริงถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเมนจะมาเร็วสิบเอ็ดสิบสองก็มาแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอเมริกาประกาศแล้วนี่ประกาศเลยนะแมคโดนัลด์ประกาศเลยนะไม่ซื้อแล้วนะแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์อเมริกาแล้วรัฐบาลอเมริกา FDA อย.อเมริกาประกาศแล้วว่าไก่ที่เลี้ยงในฟาร์มที่อเมริกามีกรดอาร์เซนิกซึ่งเป็นตัวการก่อสารมะเร็งแล้วอีกกรดอาร์เซนิกนี้ก็มีอยู่ในไก่ CP ทำไมผมต้องเยอะเรื่องนี้มันก็คุ้มค่าที่จะเยอะไม่ใช่เหรอเห็นไหมไม่ได้ลูกเราหลานเราแล้วเวลามันเข้าโรงพยาบาลไม่สบายเนี่ยใครจ่ายเงินเราจ่ายเงินเพราะฉะนั้นอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมยาของอเมริกามันถึงจับมือด้วยกันมึงทำเหี้ยอะไรก็ได้แล้วกูจะเอายาออกมาช่วยมันร่วมกันรู้ป่ะที่รัฐนิวยอร์กเขาห้ามขายโคกฤทธิ์แล้วนะที่รัฐนิวยอร์กโคกฤทธิ์ขายไม่ได้แล้วนะเขาบอกน้ำโคกเป็นน้ำที่อันตรายแล้วโรงเรียนทุกโรงเรียนในอเมริกาไม่มีน้ำอัดลมแล้วไปเข้าไปดูได้เลยทุกโรงเรียนเลยไม่ขายน้ำอัดลมแต่เมืองไทยอีตันก็ยังชาเขียวชาเขียวคนไทยก็ยังซื้อกันกินอยู่มันคือน้ำผสมน้ำตาลของพวกนี้ทำไมไม่ทำมั่งอ่ะนี่คือสุขภาพประชาชนทำไมไม่ทำมั่งอ่ะสาธารณสุขเราก็ตกต่ำการศึกษาเราก็ตกต่ำทุ
ุกอย่างมันต่ำไปหมดศาสนาเราก็พังทลายเข้าใจหรือยังเพราะฉะนั้นแล้วผมเลยต้องเยอะเรื่องนี้ถ้าคุณมีลูกคุณก็ต้องเยอะเพราะสิ่งที่คุณจะเป็นลูกคุณจะเป็นไปอนาคตขึ้นอยู่กับการที่เขากินวันนี้ผมนี่เป็นคนไม่กินผมเป็นคนไม่ชอบอาหารโทษนะแดกดวนไม่เคยชอบเลยไม่เคยชอบเลยได้มาละระหว่างเคนทักกี้ฟรายชิคเก้นกับข้าวไข่เจียวที่อยู่ริมถนนผมขอแค่ข้าวไข่เจียวผมคิดอะไรไม่ออกขอข้าวไข่เจียวจบไม่ต้องคิดคิดอะไรมากนี่ไม่ได้โม้69แล้วขอให้ลูกหลานคุณเมื่ออายุเท่าผมเนี่ยเขาแข็งแรงเหมือนผมก็แล้วกันเพราะผมเป็นอย่างนี้ได้เพราะผมระวังการกินมาตั้งแต่หนุ่ม60กว่าปีที่แล้วพ.ศ.293เขาพูดถึงโรคหัวใจกินไขมันจากถั่วเหลืองเนยเทียมมาการีน30ปีถัดมาคอเลสเตอรอลคือปัญหาทำให้เกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดโรคอื่นมากมายมาวันนี้นิตยสารบอกให้กินเนยกินไขมันอิ่มตัวไขมันอิ่มตัวคืออะไรล่ะน้ำมันมะพร้าวไงเล่าคือไขมันอิ่มตัวอธิบายเหตุผลว่าทำไมนักวิทยาศาสตร์ที่วางตัวศัตรูไขมันถึงเดินผิดทางมาแล้ว60ปีที่ผ่านมานี่ผมไม่ได้พูดเองนะทามแมกกาซีนพูดนะอาหารที่ก่อให้เกิดโรคทั้งหลายในยุคหลังๆกลับไม่ใช่ไขมันอิ่มตัวเลยเพราะงานวิจัยพบว่าไขมันอิ่มตัวอย่างน้ำมันมะพร้าวและเนยกลายเป็นไขมันชนิดดีลดความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองแต่กว่าจะผ่านมาถึงยุคนี้เราได้บริโภคสิ่งเหล่านั้นมาหมดแล้วเราผ่านความกลัวไขมันอิ่มตัวในช่วง30ปีมาแล้วบทความปี257เป็นการสิ้นสุดสงครามไขมันหรือเปล่าน่าสนใจมากคนจำนวนมากที่เป็นโรคหัวใจคุณรู้ไหมคอเลสเตอรอลต่ำแล้วคนที่ใกล้ตายคอเลสเตอรอลก็ต่ำชิบหายเลยโดยเฉพาะยิ่งคนที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปในเนี้ยมีหลายคนส่วนใหญ่จะมีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองมักมีคอเลสเตอรอลในกระแสเลือดลดต่ำด้วยคน50กว่าต้องมีคอเลสเตอรอลสูงนี่คือบทสรุปของงานวิจัยของทามแมกกาซีนเหตุผลเพราะว่าคอเลสเตอรอลส่วนใหญ่เกือบ 80% ร่างกายเราสังเคราะห์เองได้จากตับเพื่อเป็นวัตถุดิบมาถูกร่างกายสังเคราะห์ต่อมาเป็นฮอร์โมนที่จำเป็นต่อร่างกายโดยเฉพาะฮอร์โมนเพศเยื่อหุ้มเซลล์และเยื่อหุ้มสมองวิตามินดีสร้างน้ำดีและเกลือน้ำดีสร้างฉนวนหุ้มปลายประสาทเพื่อไม่ให้เราซ่อมสร้างเซลล์เสียหายได้เพื่อไม่ให้เราเป็นอัลไซเมอร์เมื่อเราอายุมากขึ้นอัตราการเผาผลาญต่ำลงตับจึงสังเคราะห์คอเลสเตอรอลได้ต่ำลงจึงทำให้สังเคราะห์ฮอร์โมนเยื่อหุ้มเซลล์วิตามินนำดีและฉนวนปลายหุ้มประสาทลดลงไปด้วยการที่คอเลสเตอรอลลดลงเมื่ออายุมากขึ้นจึงเป็นดัชนีชี้ว่าเรากำลังเข้าสู่ความชราและใกล้ความตายมากขึ้นยกเว้นว่าจะรักษาระดับอัตราการเผาผลาญให้ได้ต่อเนื่องด้วยการออกกำลังกายหรือดื่มน้ำมันมะพร้าวเป็นประจำเท่านั้นเราจึงหลงทางมาหลายสิบปีในการกินยาลดคอเลสเตอรอลเพราะเข้าใจว่าคอเลสเตอรอลเป็นผู้ร้ายเราเข้าใจผิดมาตลอดนะนี่คือข้อเขียนทางนิสสารไทม์แมกซีนคำถามตามมาอยู่ที่ว่าแล้วอะไรมาอุดตันในกระแสเลือดที่ทำเราเป็นโรคหัวใจงานวิจัยพบว่า 74% เป็นพวกไขมันไม่อิ่มตัว 74% ถั่วเหลืองข้าวโพดดอกทานตะวันรำข้าวเป็นไขมันอิ่มตัวเพียง 26% แต่น้ำมันมะพร้าวไม่มีเลยจากงานวิจัยพบว่าปัญหาหลักที่ทำให้หลอดเลือดส่งไขมันตัวเลวไขมันมีอยู่2ตัวตัวเลวตัวดีตัวเลวเขาเรียก LDLตัวดีเขาเรียก HDL ตัวเลว LDL มาพอกที่หลอดเลือดเพราะหลอดเลือดเกิดความเสียหายบาดเจ็บอักเสบและเกิดอนุมูลอิสระมากจากการบริโภคน้ำตาลและแป้งขัดขาวมากถ้าจะลดปัญหาหลอดเลือดเราต้องเพิ่มไขมันตัวดีชื่อ HDL ที่สังเคราะห์จากตับเหมือนกันแต่ HDL เนี่ยเมื่อกินเข้าไปแล้วสร้างขึ้นมาแล้วจะมีหน้าที่นำไอ้ตัวเลวเนี่ยและคอเลสเตอรอลไปสังเคราะห์เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อร่างกายซึ่งทำได้2วิธีคือ1ออกกำลังกาย2ดื่มน้ำมันมะพร้าวงานวิจัยนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่งานวิจัยที่ทำมาตั้งแต่ปี2519เราไม่เคยรู้มาก่อน
เพราะงานวิจัยอยู่ตามห้องสมุดแต่ในยุคนี้เรามีอินเทอร์เน็ตงานวิจัยเหล่านี้ก็ทยอยบันทึกสะสมทำให้คนสามารถค้นหาได้และสามารถเผยแพร่กระจายไปมากขึ้นผ่าน Google YouTube Facebook LINEข้อมูลที่ล้นทะลักจากการกระจายอย่างกว้างขวางทำให้เราเพิ่งรู้จากงานวิจัยในรอบหลายสิบปีที่ผ่านมาและมีคนรู้มากขึ้นเหมือนกับประเทศไทยที่เริ่มรณรงค์ให้หันกลับมาใช้ไขมันอิ่มตัวได้2ปีที่แล้วด้วยเหตุนี้นิตยสารไทม์ต้องขึ้นปกว่ากินเนยได้และกินเนยได้ดีด้วยและสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเป็นทางการแล้วนะว่าไขและคอเลสเตอรอลไม่ใช่ปัญหาสุขภาพอีกต่อไปแล้วเขาประกาศแล้วนะนี่ไงรอยเตอร์Love to eat eggs U.S. panel now says they are not health risk ข่าวรอยเตอร์ประกาศมาเลยนี่ไงที่ผมพูดคณะกรรมการที่ปรึกษากำหนดนโยบายอาหารสหรัฐเรียกว่า Dietary Guidelines Advisory Committee ซึ่งทบทวนนโยบายการกำหนดทิศทางอาหารทุก5ปีและรายงานเพื่อกำหนดใช้เป็นนโยบายของกรมสุขภาพและบริการประชาชนรวมถึงกรมการเกษตรประจำปี258อีกด้วยในรายงานมีข้อความสำคัญคือคอเลสเตอรอลไม่ใช่อาหารที่ต้องมีความระมัดระวังในการบริโภคอีกต่อไปคำประกาศนี้สะเทือนบริษัทขายยาลดคอเลสเตอรอลมากที่สุดอย่างที่ไม่เคยปรากฏก่อนเหตุผลสำคัญคือวันนี้เกิดการยอมรับแล้วจากงานวิจัยเป็นจำนวนมากพบว่าคอเลสเตอรอลไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับหลอดเลือดสมองและหลอดหัวใจอีกต่อไปเขาให้กินไข่วันละ2ฟองกินได้ฮะไม่ต้องกังวลทั้งสิ้นกินไขมันเพิ่มก็ได้ใครชอบกินคากิไม่ต้องกังวลกินคากิไปเลยผมนี่เป็นอะไรไม่รู้ผมคนชอบกินคากิแม่บ้านก็ถามบอกเฮ้ยเธอไม่กลัวอ้วนเหรอเฮ้ยฉันชอบแต่ผมก็ไม่ตายเพราะไขมันสักทีก็แข็งแรงมาตลอดนะฮะเอาละผมพูดเรื่องคอเลสเตอรอลเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ผมพูดนะอย่าเข้าใจผิดนะถ้ามีอีหมอตัวไหนมาด่าผมคุณสวนกลับไปหน่อยช่วยหน่อยบอกคุณส่วนที่เข้ามาจากนิตยสารไทม์แมกกาซีนนะช่วยปกป้องผมหน่อย เพราะฉะนั้นแล้วอย่าไปเข้าใจอะไรผิดเลยแม้แต่นิดเดียวเราโง่มานานแล้ว60ปีเราต้องเลิกโง่ได้แล้วใช่ไหมเพราะเราเลิกโง่เราถึงโหวตโนไงใช่ไหม ใช่ป่ะเพราะเราเลิกโง่เราถึงโหวตโนและเราก็จะโหวตโนตลอดไปถ้ายังมีคนแบบนี้อยู่ต่อไปที่เข้ามาเล่นการเมืองเอาละเวลาเหลือ10นาทีผมคงไม่พูดหมดผมเอาเป็นน้ำจิ้มแล้วกันแล้วงวดหน้าจะเล่นเรื่องนี้เต็มที่ผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ทำรัฐบาลที่มีอำนาจเผด็จการสูงที่สุดที่ปกครองประชาชนที่มากสุดในโลกต้องสั่นคลอนและต้องกลืนน้ำลายตัวเองวิดีโอทูปชื่อ Under the Dome จดไปเลยเข้า YouTube ไปดูสารคดีเกี่ยวกับมลพิษทางอากาศที่กำลังสั่นสะเทือนแผ่นดินใหญ่คนทำชื่อใช่จริง CHAI JING หลังจากออกอากาศในโลกอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์วิดีโอชื่อดังของจีนชื่อโยคู่เมื่อวันที่เสาร์28กุมภาพันธ์เพียงไม่ถึง24ชั่วโมงสารคดีความยาว104นาทีของไช่จิ้งไฉจิ้งอดีตพิธีกรผู้ดำเนินรายการหญิงของ CCTV ก็มีผู้เข้าชมนับล้านครั้งจากเนื้อหาเกี่ยวกับมลภาวะที่กำลังกลายเป็นปัญหาหนักอกของชาวจีนทั่วประเทศจากนั้นไม่ถึงสัปดาห์สารคดีเรื่องนี้แพร่กระจายไปทั่วประเทศจีนทั่วโลกโดยมีผู้เข้าชมรวมมากกว่า200ล้านครั้งแรงบันดาลใจนะฮะอ่านเองก็แล้วกันนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาตัวอย่างให้ดูก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกันเธอค้นพบข้อมูลที่น่าตกใจหลายประการ30ปีที่ผ่านมาอัตราการเสียชีวิตของประชากรที่มีสาเหตุจากมะเร็งในปอดเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 465%ซึ่งมลพิษทางอากาศที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเป็นสาเหตุหนึ่งการเพิ่มขึ้นของมะเร็งในปอดในหมู่ชาวจีน เดี๋ยวน่าจะดูนะฮะนี่คือลักษณะคนเดิมทีแต่ก่อนเนี่ยผมสมัยก่อนไปปักกิ่งเนี่ยผมจำได้เครื่องบินไม่ขึ้นเพราะมันบอกว่าอู้คือหมอกผมก็มองเออไอ้หมอกแม่งหนาเว้ย
ตายหาเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้แม่งไม่ใช่หมอกมันไม่ใช่หมอกต้องเสียค่าปรับป่ะเขาลงทุนด้วยเงินส่วนตัวเขาชักนำให้เธอต้องเดินไปทางทั่วประเทศจีนและบางประเทศในโลกที่เคยผ่านประสบการณ์เช่นเดียวจีนในปัจจุบันอย่างเช่นลอนดอนใช้จิ้งบอกจีนเดินซ้ำรอยประเทศพัฒนาแล้วในปัจจุบันหลายประเทศจีนกำลังเดินไปด้วยความเร็วที่เร็วกว่ามากเพราะขณะที่ประเทศอื่นใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรม100ปีประเทศจีนใช้เวลาเพียง30ปีทั้งนี้ประเทศกำลังเดินทางไปตามจีนมาติดๆคืออินเดียน่ากลัวไหมดูประชากรมาดิจีนประมาณ 1,400 ล้านคนอินเดียตีสัก 1,300 สองคนนี้มันรวมกัน 2,700 ล้านคนนะแล้วถ้ามันไม่สนใจสิ่งแวดล้อมนะแล้วมันสร้างมลพิษเกิดขึ้นมาในตายหาเลยนี่งานนี้อินเดียอยู่ทางตะวันตกเราจีนอยู่ทางตะวันออกเรากูแล้วของเราเองก็อากาศก็เป็นพิษเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ตัวนี้เป็นตัวอันตรายมากๆนะฮะเอาดูเป็นคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวผมอาทิตย์หน้าจะมาเดี๋ยวนะฮะจะให้ดูลบออกไปนะฮะคือผู้นำคอมมิวนิสต์จีนอายถ้าขืนมีวิดีโอนี้ออกไปก็เท่ากับเป็นการเตะตัดขาเขาก็เลยต้องถอดออกมานะฮะดูสิดูมันไอ้พวกทำตัวให้ดูดีแล้วเอาตัวรอดนี่มีหมดนะประเทศจีนก็มีนะฟังมันพูดหลีเค่อเฉียงพูดต่อที่ประชุมปัญหามลภาวะทางสิ่งแวดล้อมบ่อนทำลายคุณภาพชีวิตผู้คนและเป็นปัญหาหนักอกของชาวจีนทั่วประเทศเราต้องต่อสู้ในเรื่องนี้ด้วยสรรพกำลังทุกอย่างซึ่งถ้าไม่มีไฉจิ้งพวกมึงจะพูดไหมเห็นไหมไม่กันแต่เรากำลังชี้เห็นว่าคนยังไฉจิ้งเนี่ยมันมีจริยธรรมมันมีคุณธรรมมันสู้เพื่อส่วนรวมต่างกับคนอย่างสรยุทธสุทัศนจินดาเห็นอย่างข้อแตกต่างต่างกันมากเลยนะต่างกว่าพวกนางชนีทั้งหลายที่นั่งออกมาตลอดตลอดแหลอยู่หน้าทีวีของหลายๆช่องต่างกันใช้จิ้งเนี่ยเดี๋ยวจะดูประวัติเขานิดนึงก่อนที่เราจะเก็บเอาไว้ดูอาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะให้ดูนี่ไงใช้จิ้งอายุ39ปีสองศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งสามสิบสองปีเขาทำงานให้กับ CCTV เขาเน้นข่าวเชิงสืบสวนสอบสวนข่าวสิ่งแวดล้อมเขาเป็นคนซึ่งทำข่าวเรื่องโรคซาร์สในจีนนะสร้างชื่อในการรายงานข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อโรคซาร์สนี่ไงที่เขาทำรายงานข่าวเรื่องซาร์สก่อติดการรายงานข่าวแผ่นดินไหวที่เว่นฉวนที่เสฉวนปี2008เธอลงไปบนพื้นที่เลยใช้ชีวิตร่วมกับผู้ประสบภัยแล้วใช้ชื่อรายการว่า7วันที่หยางผิงเป็นผู้ดำเนินการข่าวสืบสวนสอบสวนชื่อ24ชั่วโมงรายการสัมภาษณ์วันออนวันเมี่ยนตุ้ยเมี่ยนเมี่ยนก็คือหน้าตุ้ยคือตรงข้ามเมี่ยนคือหน้าตรงข้ามหน้าก็คือตัวต่อตัวรายการสัมภาษณ์วันออนวันปี2011เป็นผู้ดำเนินการชื่อขั้นเจียนขั้นเจียนคือมองเห็นนี่ขนาดเขาทำงานในสถานีโทรทัศน์ CCTV ซึ่งเป็นโทรทัศน์ที่เผด็จการมีกรอบบังคับให้ทำแต่กรอบไม่ได้เขายังสู้เลยแล้วเงินเดือนเขาเนี่ยเขาทำมาเนี่ยเขาใช้เงินทั้งหมดล้านหยวนเนี่ย5ล้านบาทเนี่ยถ้ามาเทียบกับพวกดาราทีวีดังๆของเราพิธีกรทีวีเนี่ยมันมีเยอะกว่าเยอะบางคนมันมีบ้านที่เขาใหญ่ร่ำรวยกันเป็นร้อยล้านถูกไม่ถูกแต่ไม่ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับชาติบ้านเมืองเลยแม้แต่นิดเดียวเห็นหรือยังนี่ข้อแตกต่างเขาไงนะ
เพราะฉะนั้นแล้วอย่าเพิ่งพูดตอนนี้ผมมีวิดีโอที่เขาพูดหลายเรื่องวันศุกร์หน้าถ้าใครมาไม่ได้อาทิตย์ศุกร์หน้าก็คอยดูที่ทีวีสนุกเขารายงานสนุกยกเป็นตัวอย่างให้ฟังดูๆแล้วกันใหม่ทำได้ใช่ไหมดูบางอันอันนี้ได้ไหมไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนี่คุณอย่าไปเข้าใจผิดว่าเป็นหมอกนะนี่คือควันพิษนะที่ปักกิ่งน่ากลัวไหมเขาบอกว่าปักกิ่งเนี่ยนะ365วันเนี่ยประมาณ180วันเนี่ยออกนอกบ้านไม่ได้เป็นควันพิษอย่างนี้ครึ่งหนึ่งใช้จริงฮะเราลองดูที่มีอันไหนที่เปิดเป็นตัวอย่างดูนะใช้จริงครับบอกว่าลูกสาวเขาเนี่ยยืนอยู่บนในคอนโดแล้วเกาะกระจกดูแล้วดูข้างนอกเขาถามตัวเขาว่าแม่เมื่อไหร่จะออกไปข้างนอกได้เขาถึงบอกว่าเขามีแรงบันดาลใจเขาไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้อยู่ที่นี่เปิดยังคนที่นั่นไม่เคยเห็นท้องฟ้ามีเสียงไหมใช่每天都这样啊每天每年都是的三年了，都是一系列。你看那些崩病病啊，它是强致癌物，那时间长了以后，这人体体内就富集到一定的程度，就产生了致癌的风险了。局长，你觉得这还是核？不是核水，是污水。这个有监测数据，五年就下来，人体超标是290。你见过真正的星星吗？没有。你见过蓝颜色的天吗？见过蓝一点的。你见过白云吗？没有。那啥吗？2004年，我采访这个6岁的小女孩的时候，无论如何我都没想到，她所说的，就是我女儿可能会面临的一个世界。这是2014年。整整一年的北京，只有空气优和凉的时候，我才能带他出门。但是这样的天能有多少呢？污染天数175天，这意味着一年当中有一半的时间，我不得不把他像囚徒一样关在家里。นี่เป็น sample ตัวอย่าง ศุกร์หน้าผมจะอธิบายเป็นตอนๆให้ฟัง ดีมาก ดูแล้วเศร้าดูแล้วไม่รู้จะสงสารประเทศจีนหรือสมเพชผู้นำจีนเพราะนี่คือการแลกมากับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบ้านนี่ไปแล้วเป็นไงคะกระแสเล็กๆอายุ6 ขวบบอกว่าไม่เคยเห็นดาวเคยเห็นเมฆขาวบ้างไม่เคยเห็นแสงอาทิตย์นี่คือสิ่งที่ต้องสูญเสียในการแลกกันคุ้มไม่คุ้มกับคำว่าเศรษฐกิจเจริญเติบโตแล้วประเทศจีนเป็นประเทศอะไรที่ไม่น่าไปเลยตอนนี้ไม่ใช่เฉพาะปักกิ่งซานซีเหอเป่ยลงมากระทั่งถึงเซี่ยงไฮ้เหอเป่ยคุณรู้ไหมว่าแหล่งผลิตเหล็กที่ใหญ่สุดในโลกเนี่ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองจีนกี่อันดับรู้ไหม5 อันดับของโลกอยู่ที่เมืองจีนหมดแค่คุณถึงเห็นควันขึ้นมาไงที่โรงงานและไม่เห็นไม่มีวันที่จะเห็นเลยที่ไม่มีวันเห็นแสงอาทิตย์ไม่มีวันที่จะเห็นเมฆสีขาวกลางคืนก็ไม่เห็นดาวนี่คือสิ่งทึ่งจีนต้องจ่ายตอบแทนกับสิ่งจอมปลอมคือความเจริญทางเศรษฐกิจเห็นหรือยังและนี่คือสิ่งซึ่งเจ้าสัวเขามาจากเมืองจีนเขาบอกว่า2 สูง 2 สูง อย่าไปเชื่อมันจะให้เรากลายเป็นประเทศจีนอีกประเทศหนึ่ง
อย่างนี้มันต้องบอกว่าส่งติงนะเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนอาทิตย์หน้าจะสนุกอาทิตย์หน้านอกจากเรื่องนี้แล้วเรื่องอื่นอย่าถามผมมีเรื่องอะไรให้ผมเป็นคนคัดดีกว่าเอาเป็นว่ามันหยดวันนี้ก็จริงๆก็สนุกสนานไม่ใช่เหรอทุกเรื่องเลยได้ความรู้ด้วยได้ภาพรวมทั้งหมดนะฮะแล้วยังกินข้าวฟรีข้าวมันไก่นะฮะเอาเดี๋ยวเราพัก10นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาหลังใหม่กันหลังใหม่วันนี้สนุก